ผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำกล่าวที่เขาบอกกันว่าซนเหมือนลิงหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าคำกล่าวนี้เนี่ยจะเป็นจริงมากๆดูจากด้านหลังของกระป๋อนะครับแต่ละตัวซุกซนมากๆเลยครับแต่วันนี้ครับเราจะพามาดูกันว่าหลังจากเจ้าตัวพวกลิงเนี่ยที่มันซุกซนเนี่ยนะครับถ้าเขาพามาฝึกนะครับกับชื่อที่ว่าละครลิงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีความน่ารักกันขนาดไหนและหลายคนนะครับพอผมเอ่ยชื่อละครลิงเนี่ยนะครับอาจจะคุ้นหูนะครับแต่ไม่คุ้นตาเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเราหาชมยากมากๆเลยแต่วันนี้ครับเราพาไปที่จังหวัดลพบุรีครับเราจะพามาดูละครลิงกันนะครับสุดจะน่ารักและสนุกสนานขนาดไหนนั้นนะครับตามกระป๋อไปเลยครับดีมากเรื่องของเจ๊ละกันครับสู้ร้อยสู้โอ้แผลลอยยุ่งสุดท้ายแผลทีฝนฟ้ามันฝนเป็นลาบๆครับซ้ายครับสามเท่าเป๊ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเพลงทองละครลิงเนี่ยความเป็นมายังไงอะคุณพี่พอทราบไหมครับความเป็นมาเมื่อก่อนนี้จะแสดงเป็นเขาเรียกว่าละครลิงวันนี้พกคือเล่นบนเรือครับแล้วก็ตะโกนเรียกคนเอาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อมาก็จะเล่นบนบกแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นการโชว์ความสามารถนิดหน่อยครับแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้แสดงเป็นเรื่องเป็นราวครับผมอ๋อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยละครที่แสดงเนี่ยครับเนื้อหามันเป็นยังไงพี่เนื้อหานี่เราแต่งขึ้นมาเองครับผมอ๋อแต่งขึ้นมาเองไม่ได้แบบอิงแบบเป็นวรรณคดีเหมือนลิเกไม่ใช่ค่ะคนละอย่างกันใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยพ่อผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเล่นกันเรื่องจันทโครบมั่งแก้วหน้าม้ามั่งไก่ทองมั่งเล่นกันจนเด็กจำได้ครับแล้วคราวนี้เด็กก็ไม่ดูแล้วครับแล้วก็หันไปเล่นเกมแทนครับคุณพ่อก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเล่นเป็นแนวเล่นเมื่อก่อนจะเป็นแนวจักรวงครับผมเป็นแนวสากลเลยครับคืออย่างเงี้ยคุณพี่ผมจะบอกว่าสมัยนี้นะครับละครลิงในกรุงเทพเนี่ยผมหาไม่เจอละคุณพี่รู้สึกไหมครับว่าทำไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีใครดูเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมคุณพี่ถึงอยากทำต่อครับคือต้องเท้าถึงต้นปีครับผมที่ว่ามีพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงทอดพระเนตรทรงรับสั่งว่าอยากจะทอดพระเนตรละครลิงอะไรเงี้ยครับครับผมเราก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องอนุรักษ์ไว้ครับอย่างนี้เราอยู่ที่นี่ปักหลักเลยหรือว่าเราเดินสายครับคุณพี่ก็ปัจจุบันนี้นะครับเหลืออยู่คณะเดียวครับแต่ว่าแบ่งเป็น3ชุดด้วยกันครับชุดหนึ่งเลยนะครับชุดใหญ่เลยอยู่ที่กรุงเทพครับผมอยู่ที่พาต้าปิ่นเกล้าเล่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ดินนะคะตะเลอร์ครับครับแล้วก็ชุดที่2อยู่ที่นี่ครับจังหวัดลพบุรีครับผมสถานการณ์นะครับชุดสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับบึงบอระเพ็ดครับเรียกกันได้ว่านะครับพี่ๆทีมงานนะครับทั้ง2ท่านแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะก็อยากมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์นะครับศิลปะดีๆแบบนี้สุดท้ายแล้วคุณพี่ครับฝากถึงท่านผู้ชมให้มาชมละครลิงกันเยอะๆดีกว่าครับผมก็ขอฝากนะครับมาแล้วแวะแล้วนะครับอย่าลืมดูครับละครลิงนะครับที่ศาลพระกานะครับมีการแสดงกันทุกวันครับผมนะฮะดูและชมฟรีครับเน้นครับผมนะฮะดูและชมฟรีครับเวลา3รอบด้วยกันนะครับโอเคครับผมวันนี้นี่นะครับฝากเลยละกันท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่แวะมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับแวะมาเลยนะครับศาลพระกานะครับข้างๆศาลนี้ครับจะมีคณะ10พระกานนะครับเป็นคณะละครลิงนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสนุกสนานแล้วก็มีเขาเรียกว่าอรรถรสเนี่ยความบันเทิงแน่นทีเดียวนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณด้วยนะครับผมคุณพี่ประกิตแล้วก็คุณพี่ปรัตดาด้วยนะครับผมที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยกันนะครับผมอย่าลืมนะครับมาลพบุรีครับแวะมาเลยนะครับคณะละครลิง10พระกานครับ